ช่วงอากาศร้อนแบบนี้จะมาชวนทำสมูทตี้ปั่นน้ำหมากันครับเราใช้ของแค่5อย่างหมอเลือกใช้ผลไม้แสนอร่อยก็คือมะม่วงสุกและกล้วยหอมนะเริ่มจากใส่มะม่วงสุกลงไปครึ่งลูกและกล้วยหอมอีกครึ่งลูกน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นครึ่งช้อนโต๊ะส่วนโยเกิร์ตที่ใช้จะเป็นกรีกโยเกิร์ตจะมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตต่ำมากและแทบไม่มีน้ำตาลแลคโตสเลยน้องหมาสามารถทานได้อย่างปลอดภัยและไม่ค่อยเกิดภาวะท้องเสียให้ใส่ลงไป1/4ถ้วยตวงและน้ำแข็งใส่แค่ปริมาณนิดเดียวจากนั้นให้ปั่นเป็นเนื้อเดียวกันให้เนื้อละเอียดเหลวเป็นสมูทตี้เลยเมื่อปั่นเสร็จให้เทใส่ภาชนะที่เตรียมไว้หากยังอร่อยไม่พอสามารถใส่เนื้อมะม่วงเพิ่มลงไปได้อีกเป็นน้ำผลไม้ที่ช่วยดับกระหายคลายร้อนน้องบ้านไหนที่ไม่ชอบทานผลไม้แบบชิ้นให้เรานำมาปั่นแบบนี้ได้เลยนะครับเมื่อทำเสร็จปุ๊บก็เสิร์ฟให้เขาทานได้เลยเห็นน้องหมาทานอร่อยก็อย่าให้มากเกินไปนะให้แค่พอประมาณถือว่าเป็นขนมก็พอครับ